กระทรวงการต่างประเทศโพสต์ f a c e b o o k เตือนคนไทยห้ามนำกัญชากัญชงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวไปยังต่างประเทศซึ่งบางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตค่ะสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและสถานกงศุลใหญ่นครโฮจิมินประเทศเวียดนามแจ้งเตือนคนไทยห้ามนำกัญชากัญชงด้วยเช่นเดียวกัน ที่ประเทศญี่ปุ่นการนำเข้ากัญชาและกัญชงจะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีกรณีมีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้าและส่งออกส่วนกรณีมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน3ล้านเยนหรือประมาณ7 8 0 0 0 0บาทค่ะส่วนอินโดนีเซียมีโทษปรับขั้นต่ำา1000ล้านรูเปียหรือประมาณ2ล้าน3แสนบาทโทษจำคุก5ปีถึงตลอดชีวิตหรือโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต ส่วนเวียดนามมีโทษปรับสูงสุด500ล้านด่งหรือประมาณ760,000บาทโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตนะคะและยังขอให้ระมัดระวังการรับฝากสิ่งของผิดกฎหมายเข้าไปในประเทศต่างๆด้วยค่ะ